ไอ้ปรีชยาแจ้งความถูกปลอมเฟซบุ๊กหลอกคนโอนเงินศูนย์ครึ่งล้านนักแสดงสาวไอ้ปรีชยาพงธนานิกรพร้อมนางบังออนพงธนานิกรคุณแม่รวมไปถึงผู้เสียหายจากกรณีเดียวกันเดินทางมายังสถานีตำรวจนครบาลบางเขนเพื่อเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทสราวุธบุตรดีรองผู้กำกับสอบสวนสน.บางเขนกรณีมีมิจฉาชีพสื่อสังคมออนไลน์ที่มาในคราบของแฟนคลับสร้างบัญชีเฟซบุ๊กโดยแอบอ้างหรือสวมเป็นตัวตนแล้วไปทำทุจริตหรือหลอกลวงบุคคลอื่นจนทำให้เกิดความเสียหายจนสูญเงินหลายแสนบาทโดยไอ้ปรีชยาเปิดเผยว่าคู่กรณีเป็นแฟนคลับของตนซึ่งเคยกระทำการดังกล่าวเมื่อ2ปีที่แล้วโดยปลอมแปลงเฟซบุ๊กแอบอ้างเป็นตนและหลอกคนโอนเงินกว่าแสนบาทซึ่งตนได้ทราบเรื่องและได้มีการพูดคุยตักเตือนไปแล้วและไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกระทําผิดซ้ําอีกจนมีผู้เสียหายอินบ็อกซ์ข้อความมาหาคุณแม่ของตนเพื่อถามว่าเฟซบุ๊กดังกล่าวใช่ของตนหรือไม่จึงทราบว่าแฟนคลับคนเดิมแอบอ้างปลอมแปลงเฟซบุ๊กเป็นตนและหลอกคนโอนเงินกว่า 300,000 บาทเพื่อนำไปสัญญกรรมตนจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดกับแฟนคลับคนดังกล่าวและยืนยันว่าตนไม่ได้เล่น Facebook และมีเพียงแฟนเพจ Official ที่แฟนคลับทำให้เท่านั้นซึ่งหากมีใครที่โดนหลอกให้โอนเงินหรือเกิดความเสียหายก็อยากให้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นั้นๆโคบุกคฤหาสน์หรู100ล้านเชนธนาล้วงลึกทุกซอกทุกมุมแค่รองเท้าแตะ 30,000 หรูหราเกินคำบรรยายโคสกลรัฐพาบุกคฤหาสน์สุดอลังการเชนธนาระดับ100ล้านล้วงลึกทุกซอกทุกมุมออกสื่อครั้งแรกแค่รองเท้าแตะราคา 30,000 แล้วถือเป็นหนึ่งในคนวงการบันเทิงที่หันมาจับธุรกิจอาหารเสริมแล้วปังแบบสุดๆสำหรับหนุ่มเชนธนาหรืออดีตศิลปินกลุ่มบอยแบรนด์ของไทยวง Night to Meet You ที่เจ้าตัวหันมาทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอมาโดระยะเวลาเพียง6เดือนสามารถสร้างรายได้ทะยานสู่100ล้านบาทแถมเชนเพิ่งทำบุญบ้านคฤหาสน์หลังใหม่ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ปลูกคฤหาสน์หรูมานานถึง2ปีกว่าเพื่อใช้เป็นเรือนหอมอบให้กับภรรยาสาวเจมส์กนิกาล่าสุดโฟสกลรัฐเพื่อนสนิทเชนธนาพาไปบุกบ้าน100ล้านที่เปรียบเสมือนได้อยู่ในปราสาทแห่งเทพนิยายโดยภายในบ้านมี4ห้องนอน6ห้องน้ำซึ่งพอเดินเข้าไปในบ้านเท่านั้นสาวโฟกลับสะดุดตากับตู้เก็บรองเท้าของเชนภรรยาและลูกที่บอกเลยว่าจัดเต็มแบบสุดๆแต่สิ่งที่ทำเอาโฟต้องช็อกหนักกับรองเท้าเตะของภรรยาสาวเจมแบรนด์หลุยวิตตองมูลค่าถึง 30,000 บาทแถมโฟพาไปบุกห้องทำงานของเชนโดยภายในห้องตกแต่งด้วยหลักฮวงจุ้ยทั้งตู้ปลาและโต๊ะทำงานทรงขอบโค้งมนเท่านั้นและสิ่งศักดิ์ที่คุ้มครองอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีห้องดูหนังห้องนอนของลูกชายห้องของสะสมห้องจัดงานปาร์ตี้และห้องสำคัญที่สุดถือเป็นหัวใจบ้านหลังนี้คือห้องนอนที่มีตกแต่งแนวเรียบหรูแถมประดับด้วยโคมไฟระย้าแบบแขวนหรือแชนเดอเลียไว้บนเพดานโดยภายในห้องนอนยังมีห้องแต่งตัวซึ่งแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจนโดยฝั่งของเชนมีแค่เสื้อผ้าและเข็มขัดตามประสาผู้ชายแต่ฝั่งภรรยาเจมเรียกว่าจัดเต็มแบบสุดๆทั้งแหวนกังหันลมล้อมเพชร3ชั้นสร้อยคอมูลค่าไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทแมสประทับคริสตัลรูปแมลงปอส
สร้อยคอชาแนลและต่างหูรวมถึงกระเป๋าไม่ต่ำกว่า100ใบก็เป็นได้ด้านห้องอาบน้ำหรูหราไม่แพ้กันเพราะมีอ่างอาบน้ำโต๊ะแต่งหน้าของภรรยาแถมภายในห้องมีอีกห้องหนึ่งซ่อมอยู่คือห้องสตรีมหรือห้องอบไอน้ำส่วนบริเวณรอบบ้านหนุ่มเชนทำเป็นสวนเด็กเล็กให้ลูกชายสุดน่ารักน้องสเปซได้มีพื้นที่วิ่งเล่นมูลค่าของเล่นถึง400,000 บาทเลยทีเดียว โสดบ้างบางเวลานนนี่ให้เสื้อเป็นคำตอบหลังมีคนถามมีแฟนหรือยังโสดหรือไม่โสดนุนนี่นุลนีสวมเสื้อสกรีนไลน์ซิงเกิล SOMETIME เผยสถานะหัวใจบอกคำตอบอยู่ที่เสื้อหลังมีคนถามมีแฟนหรือยังเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังคลุมเครือและทำให้แฟนๆหลายคนอยากรู้ไม่น้อยสำหรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพลงามวัฒน์และนนนี่นลนีลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้สาวเจ้าได้เผยว่าตัดสินใจถอยคนละก้าวและแยกกันอยู่คนละประเทศแต่ยังยืนยันว่ายังไม่เลิกกันแต่ในอนาคตก็ยังไม่สามารถบอกได้อ่านข่าวนุนนี่ยังไม่เลิกสามีรับถอยคนละก้าวเพื่อทบทวนชีวิตคู่และล่าสุด28 ธันวาคม 2563นุนนี่นุลนีก็ถูกถามถึงสถานหัวใจอีกครั้งหลังจากที่เธอนั้นได้เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ส่งคำถามที่อยากรู้มาทางไอจีสตอรี่โดยงานนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาแบบตรงๆว่ามีแฟนยังงับและสาวนุนนี่ก็ได้ตอบกลับด้วยการแชะภาพสวยพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าให้เสื้อเป็นคำตอบซึ่งเสื้อที่สาวนุนนี่สวมใส่อยู่นั้นคือเสื้อยืดสีขาวและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสกรีนไว้ว่า Single SOMETIME โดยข้อความดังกล่าวก็มีความหมายว่าโสดบางเวลานั่นเองทั้งนี้ก็ยังมีคนถามเข้ามาอีกหนึ่งข้อความว่าอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมทางสาววันนี้ก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรมีเยอะแล้วเอาใครที่อยากรู้ว่าสาวนนนี่จะโสดจริงโสดเป็นพักๆหรือโสดเป็นบางเวลานั้นงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมอ้ำพัชราภานอนหลับฝันดีหลังญาญ่าบุกถึงบ้านพร้อมบอกแบบนี้อ้ำพัชราภาตื่นเต้นจัดญาญ่าอุรัสยาหอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ถึงบ้านลั่นนอนหลับฝันดีแล้วหลังนางเอกรุ่นน้องบอกแบบนี้ยังคงเป็นมิตรภาพดีๆที่น่ารักระหว่างสองนางเอกซูเปอร์สตาร์ต่างช่องอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าต่างฝ่ายต่างชื่นชมในความสวยน่ารักและเป็นแฟนคลับกันและกันมานานนอกจากนี้ที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ในไอจีของอีกฝ่ายอยู่เสมอด้วยล่าสุดวันที่29 ธันวาคม 2563อ้ำพัชราภาได้โพสต์โมเมนต์น่ารักที่ญาญ่าและแม่ปลาเอาของขวัญมาให้ถึงบ้านระบุข้อความว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องยุรัตสายัสสำหรับของขวัญด้วยนะคะตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยก่อนจะตามมาด้วยรูปคู่กับนางเอกรุ่นน้องแปะแคปชั่นน่ารักที่สุดเลยคนนี้ยุรัตสายัสครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะในขณะที่ไอจีสาวญาญ่าก็ได้โพสต์ภาพคู่ซุปตารุ่นพี่พร้อมเขียนข้อความสั้นๆแต่ได้ใจว่ารักพี่อ้ําที่สุดดดดอค่ะงานนี้ทำเอาสาวอ้ําพัชราภารีบเข้ามาตอบกลับด้วยความดีใจว่ารักกบกอวันนี้นอนหลับฝันดีละท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่พากันเข้ามาชื่นชมในมิตรภาพดีๆของสองนางเอกสาวกันอย่างมากมาย
ขินเลยมดดำคชาภากับซีนที่หวานเกินต้านทั้งหอมทั้งซบแต่เอ๊ะใครกันเอ่ยมดดำคชาภากับซีนโรแมนติกสุดหวานเกินต้านเคียงข้างกับหนุ่มน้อยบอกเลยว่าซีนดังกล่าวมดแถวนั้นไตกันเรียดเลยจ้าต้องบอกว่าเป็นซีนที่หวานและโรแมนติกมากเมื่อพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภานั่งดินเนอร์เคียงข้างกับหนุ่มน้อยแถมมีฉากเด็ดทั้งซบทั้งหอมแก้มอีกด้วยภาพคู่ที่เห็นนั้นความหวานพุ่งทะลุเฟรมออกมาเลยจ้างานนี้ความแซวก็มาเพราะภาพที่เห็นนั้นดูออกเลยว่ามดดำนั้นกำลังมีอาการเขินเหลือเกินนะจ๊ะแม่จ๋าแฟนคลับต่างบอกไม่เคยเห็นมดดำออกอาการเขินแบบนี้มาก่อนเลยเพราะปกติภาพในจอโทรทัศน์จะเห็นความฟาดความฉะฉานในการพูดจานอกจากนี้ยังพร้อมใจกันบอกอีกว่าเห็นมดดำมีความสุขแฟนคลับเขาก็ฟินและสุขไปด้วยนะจ๊ะว่าแต่คนนี้ใครกันเอ่ยต้องเอาไม้จ่อสัมภาษณ์ถามแล้วล่ะค่ะ